พิธีเปิดงานเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่2เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่5พฤศจิกายน2553ที่เวทีกลางสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่2มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในอำเภอจอมบึงและสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยประธานนางวลัยรัตน์ทรัพย์คีรีร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจอมบึงเทศบาลและวัดจอมบึงจัดงานเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่2กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง12พฤศจิกายนณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของอำเภอจอมบึงและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนโดยสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดราชบุรีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกอำเภอให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยในวันเสาร์อาทิตย์จะมีการปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลการชมนิทรรศการการเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาการแสดงสินค้าและสวนสนุกดนตรีซึ่งพิธีเปิดงานได้มีการแสดงชุดพิเศษการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละตำบลเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนี้อีกด้วยThank you.